ก้มดูนะจับทำอะไรดีๆเนาะวันนี้นะคะครูเพนจะสอนน้องแนตตี้นะคะเป็นวันที่2วันนี้สอนออกถนนค่ะออกถนนแล้วนะคะอันนี้ครูสอนครูฝึกใหม่อีกประมาณ10นาทีแล้วนะคะคือหัดเลี้ยวซ้อมใหม่นะคะซ้อมใหม่หัดเลี้ยวใหม่เหยียบเบรกใหม่นะคะอีก10นาทีประมาณ10นาทีก็พอจะได้แล้วตอนนี้เราออกถนนกันนะคะฝึกออกถนนกันแล้วค่ะเพราะว่าเลี้ยวพอจะได้ละเบรกเป็นที่สำคัญคือเบรกเป็นนะคะอ่ะไปยังไงลูกอย่าเบรกไปเป็นเกียร์โอเคเก่งมากลูกแล้วก็มองข้างหลังนะว่าหลังมีรถมาไหมข้างหลังว่านะคะครูจะให้ดูอ่ะไปลูกปรับข้างหน้านิดเดียวไปขึ้นกลับมาเนาะนี่รถจอดกลางถนนแล้วไม่ออกหรอกแต่ครูบอกว่ามันจะออกนะคะคือถ้าเราปรับเยอะเกินไปมันจะออกไปลงไปไปแตะคันเร่งถ้าแม่บอกให้ป้ายก็แปลว่าแตะคันเร่งแปลว่ารถมันต้องวิ่งอ่ะคือถ้าเราอยากขับบนถนนแล้วจะมาอ้อยอิงอ้อยอิงเหมือนขับในซอยไม่ได้อยู่บนถนนเราต้องไปคือไปก็ไม่ใช่ไปแบบเร็วๆแต่ต้องไปแบบให้มันพอดีให้มันวิ่งคือมันต้องวิ่งตรงไหนมันต้องวิ่งคือมันต้องวิ่งแต่ตรงไหนที่จะต้องชะลอมันก็ต้องชะลอวันนี้เราจอดถนนกันนะคะเลี้ยวโอเคแล้วเบรกโอเคแล้วได้แล้วก็ฝึกออกถนนค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแต่วันนั้นที่เรียนมาคะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้จับรถเลยนะคะอย่าระวังเบียดซ้ายด้วยลูกอย่างเงี้ยเนี่ยระวังเบียดซ้ายจะเข้าอ่ะเพราะมันยังไม่ถึงเห็นไหมรถคันนั้นยังไม่มาแต่หนูกลัวรถคันที่วิ่งสวนมามันจะมาหนูรีบเข้าหนูก็จะเบียดรถคันที่จอดอยู่เนี่ยดูรถคันหน้าด้วยเขาออกเขาช้าไหมเราวิ่งไปจะไปตามเขาไหมคิดวางแผนไว้ล่วงหน้ามีอะไรมีเนินมีขึ้นมีบอกอ่ะเท้าสลับเบรคบ้างลูกอย่าเหยียบแต่เขาเร่งอย่างเดียวรถมันไม่ได้วิ่งได้อย่างเดียวมันชะลอได้มันจอดได้ให้สลับเท้าสลับปลายเท้าขวาให้ดีตรงไหนควรไปก็แตะคันเร่งเอาเท้าวางที่คันเร่งแล้วแตะคันเร่งไปส่วนอันไหนควรจะเบรคก็เอาเท้ามาวางที่เบรคตรงไหนข้างหน้ามีสิ่งกีดขวางมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยเราดูว่าเราต้องชะลอต้องระวังก็เอาเท้ามาวางที่เบรคอย่าวางแค่อันใดอันหนึ่งเวลาขับรถต้องมีสติต้องมีความรู้ก่อนมีความรู้ก่อนนี่หมายถึงอะไรดูคลิปมาแล้วเข้าใจแล้วแม่สอนแล้วครูสอนแล้วอะไรอย่างนี้นะคะคือเข้าใจละโอเครถมันขับอย่างนี้นะเข้าใจว่าเรามันมีเบรกนะไม่ได้เข้าใจแต่ว่าเอ้ยรถมีคันเร่งนะเหยียบคันเร่งอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นเราต้องเข้าใจด้วยว่าอันไหนควรเบรกก็ต้องเบรกนะคะแต่เก่งแขนลงค่อยโค้งไปข้างหน้าเป็นโค้งนะคะแต่เบรกได้ชะลอได้โค้งไปมือจับพวงมาลัยดีๆลูกเข้าโค้งเนี่ยเข้าโค้งเลี้ยวเนี่ยสำคัญประคองรถให้ตรงให้มันดีๆให้เอารถอยู่แล้วก็อยู่ในเลนเราด้วยนะคะเนี่ยถ้าอยู่ในเลนเราห้ามกินเลนขวาเข้าโค้งขวาห้ามกินเลนขวาเข้าโค้งซ้ายก็ห้ามกินเลนซ้ายห้ามกินทั้งซ้ายทั้งขวาละค่ะหมายถึงเข้าโค้งซ้ายใช่ไหมห้ามกินเลนซ้ายหมายถึงอะไรไม่ลงไปข้างทางค่ะให้อยู่ในเลนเราไม่กินทั้งเลนซ้ายและเลนขวานะคะอันนี้เดี๋ยวถึงไฟแดงเราจะเลี้ยวขวานะลูกถ้าฝนตกมืดๆภาพชัดถ้าข้างนอกแดดจัดๆภาพไม่ชัดถ้าข้างนอกอันนี้ตอนนี้ฝนจะตกนะคะเดี๋ยวฝนตกก็ดีค่ะครูจะสอนตอนฝนตกนะคะก็ไม่มีอะไรฝนตกไม่ตกก็ไม่แตกต่างนะคะขับเหมือนเดิมค่ะหรือเปิดสัญญาณไฟขวาไว้ลูกเนี่ยเลี้ยวตามคันหน้าไปนะค่อยๆเบรกด้วยอ่ะคันนี้แซงใกล้ถึงไฟแดงแล้วรถแรงแซงไปเลยสรุปว่าแซงขวาแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเบรกชะลอได้ลูกเบรกตั้งแต่ตรงนี้เลยลูกเบรกชะลออ่ะไปลูกเบรกนะเบรกนะยังไม่ไปกันนะหมายถึงเตรียมตัวไปอ่ะไปลูกไปแต่ขึ้นไปไปทำตามแม่บอกแล้วแต่ตามเนาะเดี๋ยวไฟแดงนะยังคันเร่งถอยคันเร่งลงนิดนึงถอยคันเร่งนิดนึงเวลานัดเลี้ยวขวาอย่างนี้นะต้องเข้าช่องขวานะเราไม่เข้าเลนซ้ายแบบที่เขาทำนะคะ
อ่ะไปเลี้ยวไปลูกแต่เขาเลี้ยงป้ายนี่แล้วต้องเข้าช่องขวาแบบนี้นะห้ามเข้าเลนซ้ายนะอ่ะไปแต่เขาเลี้ยงป้ายแต่เขาเลี้ยงแล้วแล้วนัดมองซ้ายนี่ซ้ายซ้ายว่างลูกเปลี่ยนเลนซ้ายแล้วมองกระจกซ้ายเออโอเคไปลูกนัดต้องเลี้ยวมาถึงทางแยกนัดจับสองมือดีๆสูงๆมือสองมืออยู่ข้างบนตลอดเวลาเวลานัดเลี้ยวข้ามแยกไฟแดงนัดต้องเข้าเลนขวานัดอยู่มานัดเลี้ยวขวามาถูกไหมเลี้ยวขวามานัดอยู่เลนขวานัดก็ต้องเข้ามาเลนขวาแล้วพอเลี้ยวมาแล้วประมาณคือเลี้ยวข้ามมาแล้วโอเคแล้วนัดดูกระจกซ้ายว่าซ้ายว่างไหมซ้ายว่างนัดลงซ้ายให้เขาถ้านัดเลี้ยวมาจากขวานัดอยู่เลนขวาสุดมาแล้วเลี้ยวนัดเลี้ยวขวามาแต่มาโผล่ที่เลนซ้ายรถคันหลังที่การจะแซงนัดที่นัดไม่ได้มองนัดปาดหน้าคนอื่นเขาได้นะเออแม่เคยเห็นมีคนทำเลี้ยวขวามาแต่ไปเข้าช่องซ้ายรถคันหลังจะแซงซะหน่อยหรืออะไรเงี้ยมาจากทางไหนมีรถทางอื่นไปปาดหน้าเขาหมดเลยอ่ะไปลูกน่าจะทำแขนตึงลูกอย่าทำแขนตึงเพราะเราจะคุมรถไม่ได้เออเพราะเราจะคุมรถไม่ได้นะรถจะสะบัดเวลาตกใจอย่างเงี้ยเราจะสะบัดมือสะบัดแขนอย่าทำแขนตึงจับแน่นๆดีๆลูกใช้ความเร็วนะคะอย่างที่ครูเคยบอกนะเรื่องการจับพวงมาลัยถ้าขับในแบบว่าขับความเร็วน้อยๆค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยหัดเลี้ยวแรกๆอะค่ะในซอยอย่างเงี้ยจับพวงมาลัยไม่ต้องกำแน่นนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราออกถนนใช้ความเร็วถนนใหญ่นะคะเราต้องใช้ความเร็วหมายถึงไม่ได้เร็วมากแต่ก็ต้องเร็วในระดับนึงอย่างเงี้ยเนี่ยคือไม่ใช่20-30แน่นอนมันต้องเกิน40นะคะออกถนนครูเคยสอนว่าให้ขับอยู่ที่ความเร็วที่50นะคะ50ไม่เกิน60ประมาณเนี้ย50 60ไม่เกิน60นะคะตอนใหม่ๆตอนนี้น้องขับอยู่ที่60นะคะน้องลดความเร็วลงหน่อยลูกไม่เกิน60เออถ้าเมื่อไหร่ที่เราขับรถแล้วรู้สึกว่ารถสายๆสมมตินะเราดูประเมินตัวเองนะคะเวลาที่เราขับรถแล้วรู้สึกว่ามันสายๆนั่นแปลว่าความเร็วเกินนะคะเกินความสามารถของเราเราขับเร็วเกินไปเราขับใหม่ๆนะบางทีเราสังเกตค่ะไปลูกถ้าเราขับพอดีความเร็วพอดีนะคะรถจะนิ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราคุมได้นะคะเราจะปลอดภัยอันนี้ครูพยายามนะคะเวลาที่ครูถ่ายคลิปเนี่ยถามทำไมครูถ่ายคนขับครูต้องการให้คนดูคลิปครูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมือใหม่นะคะมือใหม่ที่ขับรถไม่เป็นแล้วกำลังจะหัดขับรถหรือหัดอยู่นะคะทีนี้ครูอยากให้เขาดูครูอยากให้คนดูคลิปครูเนี่ยดูสายตาของน้องดูสายตาของผู้เรียนนะคะดูสายตาของนักเรียนครูดูสายตาดูอาการของเขาว่าสายตาของเขาเนี่ยจ้องอยู่ที่ไหนขับรถมองที่พวงมาลัยหรือเปล่าขับรถมองที่หัวรถหรือเปล่าขับรถมัวแต่มองข้างทางไหมขับรถมองแต่รถที่สวนมาหรือเปล่ามองทางไหมอะไรประมาณนี้นะคะนั่งตัวแข็งตาค้างอยู่หรือเปล่าเพราะครูบอกว่าถ้าเราจะหัดขับรถห้ามนั่งตัวแข็งตาค้างเพราะว่านั่นแปลว่ากำลังขาดสติอยู่นะคะแต่ถ้าเราถ่ายข้างหลังสมมติเนาะครูให้ถ่ายคลิปจากข้างหลังเราจะไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ข้างหน้ารถนะคะกับมือที่หมุนไปหมุนมาโอเคเห็นค่ะเห็นมือที่หมุนไขว้ไปไขว้มาแต่ถามว่าเราจะเอามาเป็นตัวอย่างหรือเอามาดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบมาดูเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ได้ว่าคนขับเนี่ยถ้าสมมติครูเคยสอนมันต้องมีภาพประกอบนะคะเวลาที่เราขับรถเนี่ยเราทำอะไรแล้วมีครูสอนเนี่ยเราต้องมีภาพประกอบว่าสิ่งที่ครูพูดนะคะกับสิ่งที่คนขับเขาทำอ่ะมันไปด้วยกันหรือเปล่ามันไปคนละทางกันไหมอย่างเงี้ยครูมองทางนะคะมองทางนักเรียนนั่งจ้องตาต่ำอยู่ที่หัวรถเงี้ยเอออันนั้นก็แสดงว่าไม่ใช่ละแล้วเราก็จะได้รู้เลยโอ้ทำไมครูสอนแล้วเขาทำไม่ได้อ๋อเขาไม่ได้มองอย่างที่ครูเพนบอกอย่างเงี้ยเห็นไหมครูบอกหนูบอกครูหน่อยหนูบอกแม่หน่อยสิลูกหนูแตะเบรกได้ลูกตอนลงนี่มันเป็นทางลงเนินนะคะแล้วข้างหน้าก็มีรถเราแตะเบรกได้ลูกเพราะรถเขาอ้อยอิงอยู่ด้วยเราก็ไม่รู้เขาจะยังไงเออเราก็ลงไปเรื่อยๆแล้วพอเราใกล้เขาใช่ไหมลูกเราก็มองกระจกขวาซิว่าแซงได้ไหมว่างก็แซงไปไม่ว่างก็ไม่แซงไม่ว่างก็ตามไปลูกเออถ้าขวาไม่ว่างนะเราก็ต้องตามเขาไปแซงไม่ได้ก็ไม่แซงขับรถให้ตรงลูกเราไม่ได้ขับคนเดียวบนถนนอย่างที่แม่บอกนะอย่าทำแขนตึงๆเมื่อไรที่นัดทำแขนตึงๆรถเราจะสายเออกระจก
เวลาขับๆหนูมองกระจกซ้ายบ้างดูซิด้านซ้ายน่ะหนูลงไปไม่ได้นะลูกลงหลายทางไม่ได้นะมันมีมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นเลนของมอเตอร์ไซค์หนูตอบแม่หน่อยสิลูกเวลาขับรถมองที่ไหนมองที่ถนนค่ะมองที่ทางค่ะมองรถข้างหน้าได้ไหมหมอบต้องมองรถคันหน้าอย่างเดียวเลยวิ่งตามเข้าไปได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเวลามีรถคันอื่นมาแล้วมีรถปัดหน้าเราเราก็ไม่เห็นใช่ไหมเหมือนเรานั่งจ้องคันข้างหน้าอยู่ใช่ไหมค่ะขับรถจะเลี้ยวจะแยกจะโค้งอะไรก็ช่างมองทางใช่ไหมลูกว่ารถเราอยู่ในทางไหมค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมหนูขับรถถึงแยกหนูไม่รู้หนูจ้องอะไรแต่หนูก็ต้องมองทางของหนูคือมองโดยรวมถ้าหนูมองทางหนูจะเห็นทุกอย่างเลยลูกที่มันอยู่บนถนนใครจะเข้าจะออกจะปัดหน้าเราไหมใครจะเลี้ยวซ้ายปาดซ้ายปาดขวาใครจะเบรกใครจะอะไรเห็นหมดเลยแต่ถ้าหนูขับแล้วหนูนั่งมองแต่รถคันข้างหน้าหนูก็จะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นสิ่งแวดล้อมข้างๆหมายถึงเวลาขับรถเราไม่มองข้างหลังนะคะแต่เราจะมองข้างหน้าค่ะมองข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เลนเราเลนเดียวนะมองเลนข้างๆด้วยนะคะแต่เบรกได้ลูกอ่ะไปโค้งไปลูกเข้าโค้งตรงไหนหนูรู้สึกว่าเร็วไปหนูรู้สึกว่าอยากชะลอหนูสามารถเอาเท้ามาวางเบรกแล้วแตะเบรกได้เล็กน้อยตลอดลูกไปตรงห้ามลงข้างทางลูกข้างทางของแม่หมายถึงว่าหลายทางห้ามลงไปหนูต้องอยู่แต่ในเลนของหนูขับรถตรงทางยึดเลนนะคะยึดเส้นแบ่งเลนยึดทางแล้วถึงยึดทางของเราไว้ยึดช่องทางอะค่ะแล้วก็มองไปข้างหน้าถ้าสมมติเราขับรถอยู่ในเมืองหรือว่าเป็นจราจรเยอะๆนะคะแบบถนนใหญ่ที่มีรถวิ่งเยอะๆอันเนี้ยครูบอกแล้วนะคะว่าเราควรมองไปข้างหน้าอย่ามองแต่รถคันข้างหน้านะคะไม่ได้นะมันเราควรมองไปทะลุนู่นเลยค่ะคันที่3คันที่4ข้างหน้ามองไปไกลๆนะคะมองยึดเลนเราเวลามองเนี่ยมองทางนะคะมองทางเป็นหลักทางเราคืออยู่ข้างหน้าเรานี่แหละแต่ไม่ใช่รถคันข้างหน้าอย่างเดียวคันข้างหน้าคือมันอยู่ในลานสายตาเราอยู่แล้วว่าเขาจะเบรกไหมเขาจะเลี้ยวไหมอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในลานสายตาเราอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องมองมากกว่านั้นคือรถด้านข้างที่เขาจะเข้าเลนเราอ่ะจะปาดเข้าซ้ายเข้าขวาปาดหน้าเราหรือเปล่ามีใครจะเปลี่ยนเลนมาตัดหน้าเราไหมมีใครจะเลี้ยวตัดหน้าเราไหมเราต้องมองด้วยนะคะมองข้างหน้าค่ะด้านข้างด้านตรงทางตรงทางข้างมองหมดเลยแต่ไม่มองข้างหลังนะคะคือขับมัวแต่มองกระจกข้างมองข้างหลังกลัวรถข้างหลังมาอย่างเงี้ยไม่เราไม่ทำแบบนั้นเรามองข้างหน้าลดความเร็วลงหน่อยไหมลูกแม่สอนว่าไงแม่สอนว่าถ้าสมมติเราขับรถแล้วรู้สึกว่ารถสายๆแบบพรมอะไรอย่างเงี้ยเริ่มสายๆนิดๆให้ทำไงลูกอย่าเกาหัวลูก อย่าเกาหัวแรงทำไมให้ลดความเร็วลงถ้ารู้สึกว่าพวงมาลัยสายๆลูกมันแปลว่าแนทขับเร็วเกินไปลูกเนี่ยประมาณนี้ตอนนี้น้องขับอยู่ที่ประมาณ50นะคะ50-60อยู่ประมาณนี้นะคะขึ้นอยู่สถานการณ์ตรงไหนมีทางแยกทางอะไรก็ลดความเร็วลงหน่อยแต่ทางตรงทางโล่งไม่มีแยกไม่มีโค้งไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคขับ60ได้ครูอยากให้คนดูมองคนขับนะคะเนี่ยว่าเขาว่าเขาอะไรสายตาเขามองที่ไหนเขามีสติไหมเรามองเขาออกนะเราเป็นคนดูเรามองเขาออกว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาทำอะไรหมายถึงคิดอะไรเนี่ยหมายถึงว่าเขามีสติอยู่ไหมเขาคิดเรื่องการขับรถไหมหรือตาลอยหรือว่าตาเนี่ยแบบตาตึงมากเลยอ่ะคอแข็งตาค้างอะไรเงี้ยนี่แสดงว่าไม่มีสตินะคะนี่ก็มองทางแล้วดูมือซิมือเขาจับยังไงอะไรเงี้ยพยายามให้เห็นโฟกัสเวลาครูสอนครูจะโฟกัสที่ถนนที่ทางกับคนขับนะคะครูไม่ต้องไม่โฟกัสครูของครูเนี่ยฟังแค่เสียงก็พอนะคะให้หลอนอยู่ในหัวเราส่วนสิ่งที่เราดูในคลิปนะคะดูแล้วต้องโฟกัสคือคนขับค่ะว่าคนขับเขาทำอะไรคนขับเขาเป็นแบบไหนมือเขาหมุนพันกันไหมเขาหมุนพวงมาลัยยังไงเขาจับพวงมาลัยยังไงสายตาเขามองที่ไหนรถเขาล่ะเวลาที่ครูถ่ายข้างหน้าเนี่ยรถเขาวิ่งเลี้ยวรถตรงทางหรือเปล่าเอาไปลูกทำอะไรลูกตื่นหนูจะเข้าโค้งลูกดูมารถไม่วิ่งไม่ได้นะรถหนูต้องวิ่งคงที่ไม่ใช่แบบว่าช้าลงแล้วถึงเกือบขั้นเกือบจะหยุดอะไรอย่างเงี้ยวิ่งอยู่ดีก็ช้าลงโดยที่ไม่มีสาเหตุไม่ได้นะลูกวันนี้เป็นการออกถนนครั้งแรกในชีวิตเขาเลยนะคะคือก่อนหน้านี้โอเคมีเคยสอนบ้าง
ต่ปีละครั้งหลายปีมาแล้วนะคะตอนเด็กนิดเดียวสันนิดเดียวแล้วก็มาจริงจังคือรอบที่แล้วนะคะที่ครูทำคลิปแรกไปของน้องแนตตี้แล้วก็มาคลิปนี้คลิปที่สองนี่คือออกถนนเลยเพราะว่าก็เทสมาแล้วนะคะวันนี้ก่อนจะออกถนนก็เทสมาแล้วนิดนึงเทสการเลี้ยวการเบรกอีกครั้งนึงมาแล้วนะคะก่อนที่จะออกถนนกันไปลูกนี่น้องหมาน้องหมาต้องทำอะไรลูกเท้าสลับวางเบรกอัตโนมัติเลยเออไปคันเร่งไปต่อเออเก่งมากลูกไปไม่ใช่เห็นแล้วนั่งเก็บคันเร่งแล้วตาค้างนั่งมองกลัวรถชนแต่เท้าเราก็ยังอยู่ที่คันเร่งอันนั้นก็ชนแน่นอนนะคะไม่ต้องสืบเลยไปเรื่อยๆลูกเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ามียูเทิร์นไม่เบรกลูกไปแต่ลดความเร็วลงหน่อยไปลูกแต่คันเร่งนอกจากว่ามีใครเขาแบบรู้สึกว่าเลี้ยวในระยะใกล้ๆเราโอเคเราเอาเท้ามาวางเบรกแตะเบรกสักหน่อยนึงให้เขาเลี้ยวให้พ้นให้ทันเราแต่อันเนี้ยระยะห่างๆนะคะคุณแม่หมายถึงเราต้องลดความเร็วลงนิดนึงไม่ใช่เหยียบคันเร่งแบบรีบไปเดี๋ยวเขาตัดเดี๋ยวเขาเลี้ยวตัดหน้าไม่ได้นัดคิดอย่างนั้นไม่ได้ว่าเฮ้ยรีบไปเหยียบคันเร่งไปเดี๋ยวมันเลี้ยวตัดหน้าเราไม่ได้นัดคิดห้ามคิดอย่างนั้นเพราะถ้าเกิดเขาตัดหน้าขึ้นมาจริงจะทำไงเออเบรกไม่อยู่ไปหรอกขับไปตรงๆขับไปเรื่อยๆมีสติตลอดเวลาอยากขับรถเป็นถ้าอยากขับรถเป็นต้องมีสติควรนอนอยู่บ้านเพราะว่าไม่มีคนไหนกลัวแล้วมีสตินะคะคนที่จะขับรถเนี่ยถ้ากลัวรับรองไม่มีสติมือก็แข็งเท้าก็แข็งจะเหยียบอะไรเหยียบผิดเหยียบถูกมือนี่ก็แข็งตึงมากเลยตาค้างด้วยตาเหม่อลอยตาเหม่อลอยเนี่ยหมายถึงว่ากลัวไงมันก็อยู่ในภาวะของตัวเองแล้วตาเนี่ยลอยไปไกลมากเลยมองออกนะคะมองใส่ตาคนแล้วมองก็ออกแล้วว่าเขาคืออาการของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรอยู่เป็นยังไงอยู่อย่างนี้ต้องทำไงลูกถอนคันเร่งเออไม่ใช่หนูเหยียบคันเร่งไปแล้วระยะใกล้ๆก่อนแล้วหนูค่อยมาเบรกอันเดียไม่ทันเออไปต่อลูกเขาไปแล้วสถานการณ์คลี่คลายแล้วไปต่อตาต้องไวใจต้องนิ่งตีนต้องเร็วตีนเร็วเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้เหยียบให้มันขับให้มันไปเร็วๆนะคะแปลว่าสลับเท้าให้ไวนี่เห็นไหมหนูเห็นอะไรไหมคันหน้าเขาเบรกนะคันหน้าเบรกลูกหนูต้องอันดับแรกถอนคันเร่งขั้นตอนที่2เท้าแตะเบรกถ้าระยะใกล้แล้วเรารู้สึกว่ามันก็ไม่พ้นกันละอันดับ3มองกระจกขวาซิไปได้ไหมลูกเออมองขวาไว้ล่วงหน้าเลยลูกว่าขวาเนี่ยเราเบี่ยงได้ไหมอะไรได้ไหมเผื่อเขาเลี้ยวไม่พ้นเผื่อเรามาถึงเขาแล้วเขายังไม่เลี้ยวเลยเขาขวางทางเราอยู่เราต้องเบี่ยงออกนะหนูต้องมองสถานการณ์ไว้ก่อนว่าโอเคเฮ้ยขวามาเลงไปพอเห็นขั้นหน้ามีอะไรมาขวางแนทมองกระจกขวาเลยว่าเปลี่ยนเลนได้ไหมแซงได้ไหมคิดไปล่วงหน้าแต่อันดับแรกเลยคือเอาสลับเท้ามาวางเบรกก่อนเอาเท้ามาวางเบรกคันเร่งความเร็วยังอยู่เท่าเดิมนะไม่ใช่แบบเฮ้ยเราเหยียบคันเร่งอยู่พอเราเท้ามาวางเบรกรถจะช้าลงรถมันจะหยุดไม่จริงไม่ใช่นะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยสลับเอาเท้ามาวางเบรกทันทีเลยค่ะใช้ไม่ใช้ก็อีกเรื่องนึงแต่คือเอาเท้ามาวางเบรกป้องกันไงว่าถ้าเราตกใจเหยียบคันเร่งสวมลงไปอีกจะทำยังไงอ่ะเบรกลงเบรกเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเราจะเลี้ยวซ้ายกันเบรกเบาๆลงอย่ากดลึกอ่ะปัสยานไปเลยเราจะเลี้ยวซ้ายลูกเบรกชะลอหน่อยแต่เบรกเบาๆทำยังไงให้นัดเลี้ยวนัดคิดว่านัดเลี้ยวเข้าโค้งได้สวยอ่ะเออแต่ไม่คลานนะนี่บนถนนใหญ่คลานไม่ได้นัดเอาพอดีรถวิ่งได้คงที่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนัดก็เลี้ยวเข้ามาในช่องเบรกชะลอได้นิดหน่อยเออแล้วก็ปล่อยเบรกพอมันช้าลงแล้วนัดก็ปล่อยแล้วก็โค้งมาไปแต่เขาเล่นไปลูกไปถ้าแนททำแบบนี้แนทเบรกลงไปเรื่อยๆใช่ไหมมันจะหยุดกลางโค้งเลยลูกรถมันจะหยุดกลางโค้งถ้าแนทเหยียบเบรกแล้วไม่ปล่อยเลยเหยียบลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ดูรถไงเราอยากให้มันไปต่อเราก็ปล่อยเบรกแล้วไปต่ออ่ะแนททิซ้ายไว้นะแนททิซ้ายไว้ลูกเราแต่เบรกชะลอหน่อยลูกมองขวาขวาว่างไหมลูกว่างอ่ะตรงป้ายเปิดสัญญาณไฟขวาได้ลูกเปิดให้ไวเออป้ายตรงปิดสัญญาณไฟลูกเมื่อกี้นี้มันเป็นทางเบี่ยงออกมานะแนทแนทมองข้างหน้ากระจกข้างแม่สอนว่าไงวันแรกเหลือบหางตาไปมองไม่ใช่จ้องมองเออไม่ต้องไปหาอะไรที่มันอยู่ข้างหลังเรามองแค่ว่าเอ้ยเราจะออกเนี่ยมีรถมาไหมไม่มีคือไม่มีสลับสายตากลับมาไวๆที่สำคัญเลยข้างหน้าไม่ใช่ข้างหลังเวลาจะเปลี่ยนเลนนัดเปิดสัญญาณไฟนัดเลี้ยวเบี่ยงออกมานัดจะเข้าทางหลักทางเอกนัดต้องเปิดสัญญาณไฟขวาเข้าขอเข้าทางหลักแล้วกระจกข้างเวลามองอ่ะมองเห็นอะไรเห็นว่ามีรถให้เบรกเห็นว่าไม่มีรถไปต่อตัดสินใจให้ได้ภายใน3วิอย่ามองนานเกิน3วิ
หันกลับมาไม่มั่นใจหันกลับไปมองใหม่ได้หมายถึงใน1ครั้งที่นัทมองกระจกข้างนัทต้องมองแค่3วิแล้วกลับมามองนับ1 2 3กลับมาหรือไวกว่านั้น1วิ1วินาที2วินาทีก็ได้แต่ไม่ให้เกิน3วินาทีเหลือบหางตาไปมองแล้วหันกลับมาไม่มั่นใจกลับไปมองอีกได้แม่ไม่ได้ห้ามแม่ไม่ได้จำกัดว่าแนทมองได้แค่ครั้งแนทมองได้แค่ครั้งเดียวนะครั้งนึงอ่ะห้าม3ห้ามเกิน3วินาทีไม่ใช่แบบนั้นแม่สอนว่ามองได้แค่3วินาทีแล้วให้หันกลับมาไม่มั่นใจกลับไปมองใหม่ได้ไปหรอกเวลามองไปอ่ะเช็คให้ขาดเลยนะเห็นอะไรนะอย่ามองแบบมองลอยมองไม่เห็นอะไรอ่ะแต่นั้นก็มองไปนู่นมองรถที่จอดอยู่มองในกระจกข้างเห็นรถที่จอดอยู่ติดไฟแดงอยู่ฝั่งโน้นอันนั้นก็ไม่มีประโยชน์กลัวไหมลูกไม่กลัวเห็นไหมคะขับรถต้องไม่กลัวนะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะได้คิดออกว่าเราต้องทำอะไรนะก็ลดความเร็วลงหน่อยลูกเห็นไหมนี่สิบล้อขอเปิดสัญญาณไฟเห็นไหมคะมันเปิดสัญญาณไฟขอเข้าลูกแม้เหยียบคันเร่งเป็นฟาสต์แปดมันก็เข้าไม่ได้เนี่ยสิบล้อเยอะอย่างเงี้ยนั่นต้องลดความเร็วลงเขาแซงเรานี่เขาแซงให้เขาไปก่อนสำหรับรถคันใหญ่นะแนทไปลูกเขาไปหมดแล้วค่ะไปลูกแค่ถอนคันเร่งนิดเดียวหมายถึงถอนคันเร่งเพื่อลดความเร็วลงนิดนึงแต่ไม่ได้ว่าเพื่อชะลอหรือเหยียบเบรกให้เขาไปก่อนเนี่ยไม่ใช่แต่ถอนคันเร่งถ้าเราเหยียบคันเร่งค้างไว้เนี่ยรถเราก็วิ่งเร็วอยู่อย่างนั้นเขาแซงไม่ได้สักทีนึงเพราะรถเขาหนักกว่าจะแซงเสร็จไม่มีคันหลังไม่มีทางไปเลยซ้ายขวาตันซ้ายตันเราขวาตันรถใหญ่คันหลังไปไม่ได้ขับรถให้ตรงลูกดึงรถดีๆอย่าให้รถสายแม่สอนเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะจำได้ไหมจำได้ก็ฟังแล้วก็คิดไปด้วยฟังแล้วก็คิดไปด้วยลูกอันนี้ต้องยังไงต้องถอดคันเร่งไหมค่ะต้องเบรกไหมลูกต้องเบรกไหมนะต้องเบรกไหมค่ะขาดนี่คืออะไรลูกต้องเบรกหรือไม่ต้องเบรกเบรกเบรกมากเบรกน้อยเบรกน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเร็วว่าเราเอาอยู่ไหมถ้ามันไม่ได้เร็วเกินไปก็ไม่ต้องเบรกใช่ไหมลูกไปเข้าคลองสวยลงซ้ายว่างซ้ายว่างไปลูกคันเร่งไปอย่าเพิ่งคืนอ่ะคืนปล่อยมือคืนประคองสวยลูกไปนี่เลนซ้ายนะคะยูเทิร์นมาต้องเข้าเลนซ้ายนะคะอันนี้เรียกว่าไหลทางนะด้านซ้ายนี่นะคะถนนนี้มี2เลนคือเลนที่เรากำลังอยู่นะคะกับเลนขวาอันนี้เรียกว่าเลนซ้ายเลี้ยวโผล่มาให้เข้าเลนซ้ายนะคะแล้วก็ตรงไปหรือถ้าเราคือถ้ารถเยอะกว่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพถนนนะคือหลายทางข้างซ้ายน่ะถ้าพูดถึงว่ามันเป็นถนนที่มีรถเยอะนะคะเราข้ามมาเราจะลงซ้ายหลายทางก่อนก็ได้นะถ้ามันมีรถวิ่งมาเยอะนะคะแล้วรถเราวิ่งช้าเราไปพักที่ด้านซ้ายได้อย่างเช่นรถบรรทุกหนักมาอย่างเงี้ยรถมันอืดมันช้าเปลี่ยนเลนลูกเปลี่ยนเลนนะคะเพื่อที่จะอยู่เทิร์นข้างหน้านะคะแต่รถปกติคือยูเทิร์นมาเข้าเลนซ้ายที่ครูหมายถึงแต่ถ้ามันไม่ปกตินะคะมันเปลี่ยนได้นะคะคือเราจะเปลี่ยนไปเข้าข้างทางหลายทางเพื่อความปลอดภัยอะไรเงี้ยได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รถเราขับรถอะไรรถบรรทุกหนักมาเราขับมาเนี่ยมันอ้อยอิงอ่ะแวะข้างซ้ายก่อนเข้าหลายทางก่อนอะไรเงี้ยได้แต่นี่ที่ครูสอนนะที่ครูบอกว่าเลี้ยวมาเข้าเลนซ้ายเลยนั่นหมายถึงรถปกตินะคะเปิดสัญญาณไฟก่อนยูเทิร์นนะคะถึงป้ายสีเหลืองเปิดเบรกชะลอป้ายสีน้ำเงินแปลว่าตรงนี้เป็นที่ยูเทิร์นที่กลับรถนะคะเบรกชะลอนี่วิ่งเข้าช่องทางมันมีเลนของมันนะคะเลี้ยวไปลูกแล้วก็เลี้ยวอีกเพิ่มอีกนิดนึงลูกจอดหันหน้ารถนะคะหัน
ไปทางที่เราจะไปไว้นะคะให้ข้ามไปฝั่งนู้นง่ายๆอ่ะว่างลูกว่างซ้ายว่างแล้วไปเลี้ยวเพิ่มนิดนึงไปแต่คันเร่งข้ามไปลูกคันเร่งคงที่ไว้ปล่อยมือคืนอย่ารอตรงลูกถ้ารอตรงคืนไม่ทันห้ามให้หน้ารถเข้าเลนขวาไปคันเร่งลูกรถต้องเข้าอยู่ในเลนซ้ายเท่านั้นเนี่ยยังเลี้ยวมาไม่มีหลายทางหลายทางข้างทางนั้นห้ามลงไปนะคะเลี้ยวมาต้องเข้าเลนซ้ายแล้วก็ตรงไปแต่คันเร่งแล้วคืนนะคะเวลาคืนอย่ารอให้ตรงยิ่งยูเทิร์นด้วยไปดึงพวงมาลัยไว้แล้วรอให้ตรงแล้วคืนรถจะเซนะคะเซขวาหนูมองกระจกขวาด้วยนะเปลี่ยนเลนไปลูกป่าว่างก็เปลี่ยนเลนไปเพราะ10ล้อขวางทางข้างหน้ายูเทิร์นใหม่อีกนะคะแต่เคร่งไปลูกเป็นสัญญาณไฟก่อนเพราะยังอีกไกลสัญญาณไฟเปิดนะคะก่อนถึงป้ายสีเหลืองแล้วก็วิ่งเข้าช่องยูเทิร์นพอวิ่งเข้าช่องยูเทิร์นก็เลี้ยวลงป้ายเวลาเข้าช่องยูเทิร์นก็ให้เข้าให้มันเต็มช่องนะคะอย่าขับกินเลนคล่อมเลนนะคะเนี่ยเปิดสัญญาณไฟขวาได้แล้วลูกอย่างเงี้ยต้องเปิดเพราะเราจะเบี่ยงเข้าขวาละเราต้องเปิดก่อนเบี่ยงเข้าไปตามลูกศรลูกแล้วก็เข้าช่องยูเทิร์นให้มันเต็มๆคันนี่เข้ามาทั้งคันเลยอย่าขับเห็นไหมคะดูซ้ายนี่รถเราไม่เบียดซ้ายอยู่นะคะเบียดซ้ายคือเลนขวาน่ะไม่ไปกินเลนขวาไว้นะคะเอาเบรกชะลอได้ลูกเบรกเดี๋ยวลงดีๆสวยๆเบรกไว้มองหน้าไปทางโน้นมั่งสิลูกดูซิว่าหน้ารถเรามันหันไปทางโน้นหรือเปล่าลูกหนูจะเลี้ยวขวาน่ะหนูจะเลี้ยวยูเทิร์นไปทางขวาดูซิรถมันไปไหมแล้วก็จอดลูกอย่าจ้องอะไรนานๆหันซ้ายหันขวาให้ดีหันมองขวาว่างขวาว่างก็ไอ้นี่ให้รถคันนี้เข้าไปก่อนให้รถคันข้างเราไปก่อนหันมองขวาซิล่ารถเราหันมาทางขวาหันกลับมามองซ้ายมองหน้าอะไรอย่างเงี้ยว่างแล้วลูกไปตัดคันเร่งลูกตัดคันเร่งเบาๆแต่ขึ้นไปขึ้นมานั่นแหละลูกแนทรู้ไหมว่าพวงมาลัยมันคืออะไรตอนไหนมันตอนที่เราแตะคันเร่งแล้วพวงมาลัยเหมือนมันดีดกลับเองอะแนทแนทมีความรู้สึกไหมว่าเราดึงไว้ก่อนแล้วพอมันข้ามมาพอหน้ารถหันมาอย่างที่แม่บอกอะพวงมาลัยมันดึงมือกลับมาแนทก็ไม่ต้องไปดึงมือไว้แนทก็ปล่อยมันค่อยๆคลายมันคลายมือเบาๆหลวมๆให้มันคืนกลับมาเองเข้าใจไหมลูกแล้ววิ่งข้ามมาแตะคันเร่งอะแล้วพอหน้ารถเราหันมาทางแล้วอะมันพอแม่บอกว่าคืนอะนั่นแหละแนทลองสังเกตดูพวงมาลัยมันดีดกลับอ่ะมันดึงมือเรากลับมันคืนเองได้อันนั้นก็รอด้านขวามีรถมา1คันเปิดสัญญาณไฟเปลี่ยนเลนให้ตรงลูกวันนี้นะคะฝึกออกถนนใหญ่นะคะขับออกถนนแล้วก็ฝึกยูเทิร์นที่สำคัญคือยูเทิร์นนะคะเพราะว่าเมื่อเราไปไหนก็ช่างยังไงก็ต้องยูเทิร์นยังไงก็ต้องกลับรถยังไงก็ต้องกลับบ้านนะคะก็คือถ้าฝึกออกถนนก็ต้องฝึกกลับรถด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มียูเทิร์นเป็นถนน2เลนอันนี้เป็นถนน4เลนครูอยู่ในเมืองนะคะถ้าครูอยู่ในเมืองอ่ะยังไงมันต้องมียูเทิร์นแต่ถ้าเกิดไม่มียูเทิร์นสมมติเป็นต่างจังหวัดเนาะต่างจังหวัดมีแค่ถนน2เลนอันนั้นก็คือมันกลับรถได้ตามข้างทางนะคะเบรกชะลอลูกเลี้ยวเยอะๆแล้วเลี้ยวเบรกจอดลูกจอดอย่างนี้เราไม่ไปมีรถมาอย่างนี้ไม่ไปเนี่ยอย่างเงี้ยเราขยับขึ้นเดินหน้าเบรกนิดนึงลูกนะไม่เหยียบคันเร่งลูกปล่อยเบรกเดียวรถไม่วิ่งรถก็วิ่งแล้วเบรกไว้เวลาน่าจะขยับรถนะแค่ปล่อยเบรกอย่างเดียวก็พอไม่ต้องเหยียบคันเร่งเพราะเราแค่ขยับเรายังไม่ได้ไปรถวิ่งได้ด้วยเบรกเกียร์ออโต้อะปล่อยเบรกรถก็วิ่งแล้วอ่ะไปเตรียมตัวได้ลูกซ้ายว่างละคันเร่งพวงมาลัยไม่เพิ่มลูกแล้วมองเห็นไหมเนี่ยมันมีขึ้นครูให้ดูข้างหน้าบ้างนะคะโอเคมันจะมีรถย้อนสอนนะเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปมองทางซ้ายนานหันกลับมามองหน้ารถเราว่าหน้ารถที่เราเลี้ยวมาเนี่ยมันมีรถใครยูเทิร์นมีรถใครย้อนสอนมาไหมยูเทิร์นไปรถเราเข้าเลนไหนอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสหน้ารถเรามากๆว่าเรากำลังจะไปไหนอย่าไปมองแต่รถคันอื่นว่ามาไหมไปลงไหมคะเราต้องหันเลี้ยวให้เป็นก่อนถ้าคุณยังเลี้ยวไม่เป็นอย่าออกถนนเลี้ยวเป็นแล้วดูสิครูสอนน้องแนทเลี้ยวเป็นแล้วนะคะครูพาออกถนนเห็นไหมเวลาเขายูเทิร์นเขาจะปล่อยพวงมาลัยเป็นนะคะเขาจะเลี้ยวเป็นคืนทันรถเขาจะตรงเวลาเขายูเทิร์นแต่ถ้าเกิดเขาเลี้ยวไม่เป็นครูจะไม่พาออกนะคะแต่ครูคือเขาหัวไวครูสอนครั้งเดียวก็เลี้ยวเป็นเลยถ้าเลี้ยวเป็นก็ได้ออกถนนไว
ทุกคนเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกครูนะคะคนที่เรียนกับครูใครเชื่อฟังครูมีสติในแต่ละวันที่ครูสอนไปนะคะทำอันนั้นให้ได้ครูสอนอะไรครูสอนเรื่องเลี้ยวอ่ะเลี้ยวให้ได้ขั้นตอนต่อไปก็คือครูก็จะสอนอย่างอื่นนะคะสอนอย่างอื่นได้เยอะคือมันก็เปลี่ยนสอนได้เรื่อยๆแต่สมมติว่าครูสอนเลี้ยวแล้วเลี้ยวไม่ได้อ่ะมันก็ต้องสอนเลี้ยวอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะถ้าเลี้ยวไม่เป็นคือไปไหนไม่ได้ออกถนนไม่ได้นะคะอ่ะเบรกลูกเบรกชะลอลูกเบรกชะลอไว้ดูเส้นลูกมีหัวล้นให้ถึงช่องถึงเส้นดีๆอ่ะหมุนเลี้ยวลงไปลูกตั้งใจเลี้ยวไปเลี้ยวมองทางขวามองดูหน้าเลยสังเกตหน้ารถเราพอมั้ยเนี่ยหนูว่าพอมั้ยเนี่ยหน้ารถเราหันไปพอมั้ยหนูต้องหันไปให้พอตั้งแต่ตรงนี้เลยถ้าข้ามไปแล้วเรารอคืนอย่างเดียวเราไม่หมุนเพิ่มแล้วขยับรถไปนิดนึงสิลูกแล้วดูซิแนทเช็ครถว่ารถมันจะเข้าเลนซ้ายฝั่งนู้นได้หรือเปล่ารออีกคันเดียวแล้วเดี๋ยวเราปล่อยเบรกเนี่ยแตะคันเร่งอ่ะปล่อยเบรกแตะคันเร่งลูกแตะเบาๆลูกแต่ปล่อยมือแล้วปล่อยถ้าแนทปล่อยเมื่อกี้มันดึงมืออย่างที่แม่บอกให้ปล่อยดึงไหมค่ะมันดึงมือเรากลับไปลูกอันตอนที่แม่บอกให้ปล่อยนะแฮนด์ไม่หนูไปหยิบคันเร่งแฮนด์ก็เริ่มจะกลับแล้วค่ะอ้าวก็แม่บอกให้แตะคันเร่งไว้ไงแล้วตอนที่แม่บอกปล่อยคือมันดีดกลับไงมันดีดกลับนั่นแหละนะต้องปล่อยลูกคือมันดีดมือกลับอะรู้เลยว่ามันจะหมุนกลับแล้วแต่เราไปดึงไว้นั่นแหละเราต้องค่อยๆปล่อยคลายมือเลยลูกถ้าแนทไม่ปล่อยนะมันจะคืนไม่ทันแล้วนะไปแอบเปลี่ยนเลนเป็นแล้วนะคะเปลี่ยนเลนเองเป็นแล้วไม่ต้องรอให้แม่บอกอย่างเลี้ยวก็เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาปล่อยให้พรมไลน์คืนเองได้เลี้ยวแล้วตรงทางคือเลี้ยวแล้วตรงครูไม่ต้องเอามือไปหมุนให้นะครูจะบอกว่าเวลาสอนเนี่ยต้องไม่ให้ครูเอามือไปจับพวงมาลัยให้นะคะเวลาเลี้ยวเวลายูเทิร์นเวลาคืนอะไรก็ช่างหลบซ้ายหลบขวาต้องเป็นคนหมุนเองนะไม่ให้ครูเอามือไปจับพวงมาลัยให้นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีครูทำไงอะไม่มีครูคอยจับพวงมาลัยให้จะทำยังไงมันต้องทำตามที่ครูบอกนะคะครูใช้แค่เสียงค่ะครูใช้แค่เสียงควบคุมครูให้ปรับขวาหน่อยปรับซ้ายหน่อยก็ปรับตามที่ครูบอกเลี้ยวเข้าไปลูกเลี้ยวว่างไหมว่างสายว่างลูกอ่ะไปเลยข้ามไปลูกคืนแล้วคืนรู้ไหมที่แม่ไหวคืนมาเพราะอะไรลูกหนูหมุนพวงมาลัยเยอะเกินไปแล้วรถเรากำลังจะเข้าเลนขวาแล้วต้องดูด้วยนะว่าอยู่เธอแล้วแนทกำลังไปโผล่ที่ไหนแม่ถึงได้บอกไงว่าแนทจะไปมองรถคันทางซ้ายเยอะไปมองทางซ้ายเยอะไม่รู้รถเราไปโผล่ที่ไหนหันแม่ทีนึงอ้าวรถเราเข้าเลนขวาไปแล้วนัททำไงแนทไปพามันกลับมารถคันหลังที่วิ่งมาล่ะรถคันหลังแนทจำไว้นะรถคันหลังที่วิ่งมาแนทมองกระจกขวาน่ะข้างหลังที่มีรถตามมาน่ะเขาแซงขวาแนทเขาไม่แซงซ้ายแนทเขาไม่แซงซ้ายรถที่อยู่เทินหมายถึงถนนแบบนี้ปกตินะแต่มันมีถนนอีกแบบนึงอยู่กรุงเทพแบบบางทีเราเลี้ยวเราต้องเข้าเลนขวาจริงมันคนละแบบกันถนนคนละสภาพถนนกันคนละสภาพทางแต่ถ้าเป็นถนนแบบนี้เราต้องเลี้ยวเข้าเลนซ้ายเพราะเขาแซงขวากันรถวิ่งเร็วแซงขวาอันนั้นก็รอลูกรอเอามูนไว้พอมองด้วยว่ามีรถใครสวนทางมาไหมคืนลูกคืนเลนซ้ายรถเลี้ยวนะคะอย่างที่ครูเคยสอนแล้วนะเวลาที่เราเลี้ยวนะคะเลี้ยวแล้วรถตรงทางไหมดูอาการคนขับออกนะคะถ้าคนขับมือเขานิ่งและนิ่งแล้วตรงอันนั้นก็หมายถึงว่าอย่างเมื่อกี้ที่น้องทำเนี่ยหันมาก็คือเลนซ้ายเลยค่ะรถไม่สายไม่เซงแต่ถ้ามือกวัดแกว่งนะคะมือแกว่งไปแกว่งมานะคะมือค่อยๆกันดูลักษณะอาการว่าหมุนไม่ทันนั่นแปลว่ารถไม่ตรงครูถึงได้บอกว่าเวลาขับรถเวลาสอนนะคะเวลาสอนครูอยากให้ดูคนขับว่าคนขับทำอะไรเบรกดีๆลูกตั้งใจดีๆแล้วก็เลี้ยวลงไปสวยๆดีๆลูกตั้งใจเลี้ยวถ้านัดหมุนเยอะเกินไปจะไปโผล่ที่เลนขวานะเบรกคลายพวงมาลัยกลับมาเบรกไว้ลูกจอดถ้าแม่จะบอกเนี่ยถ้าหันไปแล้วมองไม่เห็นทางซ้ายว่ารถมาไหมไม่ข้ามไปนะหมายถึงเนี่ยถ้ามีรถคันนี้กำลังรอเลี้ยวเนี่ยแล้วมันบังเราอะมองไม่เห็นว่ามีรถมาไหมไม่มั่นใจไม่ออกห้ามออกเด็ดขาด
ถ้ามีรถบังสายตาเราไม่รู้ว่าข้างหลังมีรถมาอีกไหมห้ามออกห้ามยูเทิร์นรอจนกว่าเราจะเห็นชัดเจนว่ามันว่างจริงๆเราถึงจะออกบ้างยังลูกไปมองทางแต่เขาเร่งลูกแต่เบาๆขึ้นตรงไปเห็นคะดูเขาอย่างนี้แปลว่าเป๊ะนะคะคือเลี้ยวมาแล้วตรงทางเป๊ะเลยคือมันต้องประคองนะขึ้นประคองแต่ถ้ามือเรากวัดแกว่งนะคะแกว่งไปแกว่งมาค่อยไปค่อยมาพวงมาลัยสายไปสายมาอันนั้นคือแปลว่าหน้ารถเราก็สายไปด้วยแปลว่าเราคืนแล้วมันไม่ตรงอะค่ะแปลว่าในจังหวะที่เราคืนหน้ารถเราสายคืออยากให้ดูคนขับว่าพยายามทำนะคะทำแบบนั้นมือหมุนยังไงไม่ควายมือเพราะจะทำให้พวงมาลัยคืนเองไม่ได้การควายมือเนี่ยพวงมาลัยคืนเองไม่ได้แต่ถ้าหมุนประคองเห็นไหมนี่นะแตะคันเร่งก่อนแล้วนัดค่อยข้ามมาเห็นไหมมันจะสวยนี่มันก็จะข้ามมาง่ายบางทีนัดไม่แตะคันเร่งอ่ะนัดหันหน้ารถออกมาก่อนหันหน้ารถเบี่ยงมาทางขวาก่อนแล้วนัดค่อยแตะคันเร่งทีหลังแล้วต้องแตะคันเร่งไว้แล้วก็ข้ามมามันจะข้ามมาง่ายแล้วมันก็นิ่งตรงสวยเป๊ะเบรกชะลอลูกสำหรับคนที่หัดแซงนะเปลี่ยนเลนให้เก่งให้คล่องก่อนเปลี่ยนเลนให้นิ่งเปลี่ยนเลนให้มันคล่องก่อนนะคะหัดเปลี่ยนเลนซ้ายเปลี่ยนเลนซ้ายเปลี่ยนเลนขวาเนี่ยสลับเลนนะคะเปลี่ยนเลนซ้ายเลนขวาเลนซ้ายเลนขวาให้คล่องก่อนแล้วค่อยไปหัดแซงนะคะทำทีละสเต็ปทำทีละอย่างช่องยูเทิร์นเดี๋ยวมันจะมียูเทิร์นอีกแบบนึงนะคะที่ยากกว่านี้อันนี้ยูเทิร์นถนน4เลนอันนี้มันไม่ใช่เกาะกลางถนนนะคะมันไม่มีเกาะแต่มีร่องเบรกชะลอลูกอันนี้คือมันกว้างนะยูเทิร์นแบบกว้างๆอ่ะวันหลังครูจะให้ยูเทิร์นแบบแคบๆให้ดูนะคะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะเป็นคลิปเข้าเมืองนะคะครูจะสอนเข้าเมืองเลี้ยวขวาไปลูกหมุนขวาให้พอดีแล้วตั้งใจลูกไฟว่างมั้ยนี่สายว่างมากอ่ะไปเลี้ยวไปลูกอย่าเหยียบคันเร่งนะคืนลูกคืนก่อนคืนก่อนแล้วค่อยแตะคันเร่งไปไปลูกตรงนี่นะคะครูจะให้ดูตรงเป๊ะคือนะเวลาขับรถเนี่ยให้โฟกัสที่ทางเรารู้ว่าเราจะไปโผล่ที่ไหนทางเราอยู่ที่ไหนอย่างเช่นขับทางตรงที่ขับทางตรงไปครูสอนว่าให้มองทางขับรถมองที่ไหนมองทางนั่นแหละฝึกว่าเป็นพื้นฐานนะคะเวลาเลี้ยวก็เหมือนกันเนี่ยเลี้ยวยูเทิร์นมองทางกันนะไม่ข้ามแล้วลูกกลับบ้านเวลายูเทิร์นเวลาจะเลี้ยวเวลาจะทำอะไรก็ช่างโฟกัสทิศทางค่ะทางเวลาจะเลี้ยวก็เหมือนกันมองทางไม่ใช่มองรถคันข้างหน้านะคะไม่ให้วิ่งมองมัวแต่มองรถคันข้างหน้าตามเข้าไปเขาเปลี่ยนเลนแล้วก็เปลี่ยนเลนตามเขาหรอไม่ใช่เรามองทางของเรานะคะโฟกัสว่ารถเราอยู่ในเลนในทางไหมขับรถตรงหรือเปล่าเลี้ยวรถตรงทางตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสทางค่ะหาทางให้เจอแล้วก็มองไปรวมๆอย่าตาค้างทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเองอัตโนมัตินะคะมันจะแบบมือก็หมุนได้เองเบรกรู้เลยคันเร่งจะแตกแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราเลี้ยวซ้ายกลับบ้านนะลูกอ้าวขับเลยตรงทางด้วยแม่นางเบรกชะลอเปิดสัญญาณไฟขับรถไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะมันเป็นเรื่องอันตรายยิ่งหัดยิ่งอันตรายขนาดเขาขับเก่งแล้วยังชนเลยแล้วเราหัดแค่หัดเราจะมาหัดแบบเล่นๆไม่ได้นะคะเบรกชะลอลูกเบรกอันนี้ไม่เหยียบคันเร่งเข้าโค้งนะลูกเป็นแม่ก็แม่ไม่เหยียบนะโค้งไปลูกโค้งฟังแม่นะมันมีเลนซ้ายนะต้องมองเลนซ้ายก่อนประคองรถให้ตรงกับเลนไปเรื่อยๆลูกปล่อยเบรกไปแตะคันเร่งเบาๆนัดเห็นเลนซ้ายไหมลูกให้ตรงเลนก่อนลูกอ่ะมองขวาลูกคืนพวงมาลัยตรงมองขวาซิขวาว่างไหมเปิดสัญญาณไฟขวาเปิดถ้าขวาไม่ว่างห้ามออกนะว่างออกไปสิลูกไปขวาว่างแล้วลูกไปมองข้างหน้านี่มันเป็นทางเบี่ยงออกนะคะเปลี่ยนสัญญาณไฟนัดเข้ามาชิดซ้ายก่อนมีช่องของเราอยู่เสร็จแล้วพอรถเราชิดซ้ายแล้วเนี่ยเรามองกระจกขวาขวาว่างแล้วเปิดสัญญาณไฟขวาแล้วก็เบี่ยงออกมาเข้าทางเอกขอเข้าทางหลักร่วมกับเขานะคะแล้วก็มองกระจกไม่ใช่มองแค่ว่าแนทเวลานัทมองกระจกนัทจะมองแค่ว่าเฮ้ยมีรถมาไหมในกระจกมีรถไหมแต่นัทต้องดูว่าเลนที่นัทกำลังจะเข้าน่ะมันมีรถไหม
อย่างเมื่อกี้เราจะเข้าเลนซ้ายเราอยู่หลายทางเรามาจากหลายทางเรามาจากทางซ้ายเบี่ยงมาทางซ้ายเนี่ยนัดจะเข้าเลนซ้ายเนี่ยนัดดูแค่ว่าเลนซ้ายอ่ะว่างไหมที่นัดจะเข้าว่างก็เข้ารถวิ่งมาเลนขวาไม่เกี่ยวยิ่งอยู่ห่างๆอย่างนั้นยิ่งไม่เกี่ยวนัดต้องไม่มองถ้านัดมองเนี่ยไม่รู้หน้ารถไปทางไหนรถตรงทางไหมรถขับเร็วลงอย่าหักหลบแม่บอกให้รถขับเร็วลงถ้าสมมติมีรถมาขวางทางข้างหน้าไม่ใช่หักหลบก่อนแล้วเบรกทีหลังไม่ใช่มันต้องเบรกก่อนหลบได้ไม่ได้ค่อยว่ากันแต่ต้องคิดให้ไวนะหมายถึงอันดับแรกแต่เบรกก่อนเลยมีใครมาขวางทางเราข้างหน้าแล้วค่อยคิดว่าจะเบี่ยงขวาไหมหรือว่าจะยังไงหรือว่าจะไปต่อได้ขับเลยช้าลงจะกลับบ้านแล้วนะคะจะถึงบ้านคุณแล้วอย่างเงี้ยต้องเบรกหลบเออเขาเรียกออกมาแล้วก็ดูสถานการณ์ว่ายังไงไปต่อไปต่อลูกแล้วก็ดึงที่สำคัญคือเราต้องประคองพวงมาลัยดีๆประคองให้หน้ารถมันตรงอย่าไปจับแบบหลวมๆเบาๆตลอดเวลารถสายไปสายมาก็คู่บอกให้จับหลวมๆไม่ใช่ไอ้จับหลวมๆหมายถึงไม่ให้เก่งนะคะเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายด้วยลูกเออถึงบ้านเราแล้วเบรกชะลอมีรถกำลังเลี้ยวออกเบรกชะลอเขาจะนึกว่าเราไอ้นี่แล้วปรับไปเบรกเบรกชะลอเห็นมอเตอร์ไซค์ไหมย้อนสอนเออเข้าช่องบ้านเรานี่ถึงบ้านเราแล้วจะขับเลยบ้านอ่ะปรับหน้ารถทิศซ้ายเสร็จปรับหน้ารถให้ตรงแบบนี้ให้อยู่ในช่องแบบนี้อ่ะแนทจอดเบรกแล้วนัทมองด้านซ้ายนัทก็มองขวาดูซิรถลำตัวแนทเนี่ยขนานกับเส้นไหมขอบทางไหมเข้ามาอยู่ในเส้นหรือเปล่ามองข้างหน้าอันดับแรกนัทต้องมองข้างหน้าก่อนนี่มองข้างหน้าให้รถเรามันอยู่ในช่องหลายทางแบบนี้ทิศซ้ายหลายทางเสร็จแล้วก็มองนี่ด้านซ้ายเห็นไหมคะขนานนี่อารมณ์ตัวรถด้านข้างขนานขนานกับเส้นอ้าวจอดรถทำไงลูกถึงบ้านแล้วเดี๋ยวแม่เอารถเข้าเองแม่ต้องเอารถคันใหญ่ออกเอาที่แม่สอนปุ่มไม่กดแล้วทำไงถึงจะปล่อยเบรกได้สัญญาณไฟต้องเปิดทิ้งไว้หรือว่าต้องปิดแนทตอบแม่ค่ะเวลาเราจอดอยู่ข้างหลายทางเนี่ยจอดทิศซ้ายแบบเนี้ยต้องเปิดสัญญาณไฟซ้ายทิ้งไว้หรือว่าต้องปิดเปิดทิ้งไว้ค่ะทำแบบไม่สติเวลาจะทำอะไรนึกถึงแม่แม่สอนว่าอะไรความปลอดภัยไม่ใช่ขับรถไม่ใช่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำได้คือนึกอยากทำอะไรก็ทำอ่ะไม่รู้จอดแล้วไม่รู้รถฉันวิ่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วนึกถึงว่าที่จริงมันต้องทำยังไงแล้วเดี๋ยวเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องนึกแล้วมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นความเคยชินทำได้โดยที่ไม่ต้องคิดนะค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะแบบว่าเวลาเราหัดขับอย่างใครดูคลิปน้องแนทติดตามคลิปของน้องแนตตี้นะคะคลิปแรกอย่างที่เห็นไหมเขาไม่เป็นเลยนะเขาหมุนพวงมาลัยแบบไม่เป็นนะคะมือจับพวงมาลัยไม่ถูกนะคะแต่ครูสอนจะเลี้ยวเป็นเลี้ยวเป็นเสร็จขั้นตอนที่สองนี่คือครั้งที่สองที่น้องหักก็คือออกถนนเลยนะคะเพราะว่าน้องเลี้ยวเป็นพอครูสอนปุ๊บน้องเลี้ยวเป็นน้องเบรกเป็นก็คือได้ออกถนนเลยนะคะฝึกออกถนนได้ในที่ที่มีรถน้อยก่อนแล้วค่อยขยับไปให้มันมีมากขึ้นนะคะจะเข้าเมืองเหรอเราก็ต้องหัดนะคะหัดถนนที่มีรถน้อยได้แล้วถึงจะเริ่มเข้าเมืองกันอันนี้เป็นทางเข้าเมืองนะคะข้างหน้าเนี่ยเข้าไปก็คือเป็นตัวเมืองอันนี้ก็อยู่ในเมืองแล้วแหละแต่ถ้าเกิดเข้าไปอีกนะคะอีกประมาณ 2-3 กิโลก็เป็นจุดกลางเลยเป็นกลางตัวเมืองเลยนะคะกลางตัวเมืองมุกดาหารเลยก็คือตอนนี้เนี่ยเราอยู่บริเวณในเมืองอยู่คลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเข้าเมืองกับยูเทิร์นเกาะกลางเนี่ยเกาะกลางแบบเนี้ยเกาะกลางถนนแบบเนี้ยมันจะคนละแบบกันกับที่เรายูเทิร์นเมื่อกี้นี้นะคะยูเทิร์นเกาะกลางอันนี้จะยากกว่าเลี้ยวเยอะกว่ารถเยอะกว่าเลี้ยวไวคืนไวกว่านะคะฝากติดตามคลิปของน้องแนตตี้คลิปหน้าด้วยนะคะ